ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับเวลามองไปรอบๆตัวเราเห็นสภาพอากาศคล้ายฝุ่นควันขมุกขมัวไปทั่วเกิดขึ้นได้อย่างไรจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้หรือไม่ควรป้องกันอย่างไรไปฟังรายละเอียดจากคุณหมอได้เลยครับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นถูกพวกเราสร้างขึ้นมาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะครับแหล่งหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ใช้กับยานพาหนะที่รองลงมาก็จะเป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนั้นแล้วฝุ่นละอองขนาดเล็กก็ยังถูกผลิตขึ้นมาในส่วนการก่อสร้างโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ส่วนสุดท้ายนั้นก็จะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้วัสดุต่างๆในที่โล่งแจ้งการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กถือเป็นตัวชี้วัดดัชนีคุณภาพอากาศอย่างหนึ่งสำหรับประเทศไทยเหล่านั้นใช้ค่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เมื่อไรก็ตามที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับ100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแสดงว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและเมื่อฝุ่นละอองขนาดเล็กขึ้นไปจนถึงระดับ200ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแสดงว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนเราได้ครับฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในลำดับแรกคือผลกระทบต่อระบบการหายใจของเราได้ตั้งแต่อาการภูมิแพ้คัดจมูกมีน้ำมูกอาการไอเจ็บคอจนถึงขั้นมีอาการกำเริบของโรคเรื้อรังเช่นโรคหืดหรือโรคถุงลมโป่งพองหรือในผู้สูงอายุหรือในเด็กเล็กนั้นอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบการหายใจโดยเฉพาะเรื่องของปอดบวมเกิดขึ้นได้ส่วนกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มประชากรที่มีโรคหลอดเลือดและหัวใจซึ่งได้แก่โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคสมองขาดเลือดครับกรณีเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิดค่ามาตรฐานในอากาศลักษณะนี้ควรป้องกันอย่างไรช่วงรักสุขภาพคุณหมอมีคำแนะนำครับถ้าจำเป็นจะต้องออกไปในที่สาธารณะคือการป้องกันตัวเองโดยการใส่หน้ากากสำหรับคนทั่วไปที่แข็งแรงดีนั้นเราอาจจะใช้เพียงหน้ากากอนามัยก็เพียงพอเพียงแต่ต้องใส่ให้กระชับกับรูปหน้าแต่ถ้าเป็นคนในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มคนที่มีโรคปอดโรคหัวใจเรื้อรังหน้ากากที่แนะนำนั้นจะเป็นหน้ากาก N95 ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน